สวัสดีเจริญพรญาติธรรมที่เปิดเครื่องรับฟังทั่วไปนะฮะใครเปิดก็ฟังใครไม่เปิดก็ไม่ได้ฟังวันนี้เรามาอยู่ดงฤาษีวิริยะทโรพรหมบัญโญอุปถัมภ์ดงฤาษีวิริยะทโรพรหมปัญโญอุปถัมภ์เป็นทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่นะนักปฏิบัติธรรมผัวเมียก็อยู่ได้ฮะเพราะเป็นดงฤาษีกำลังสร้างถ้ำไปเรื่อยๆสร้างทีละถ้ำรอบๆเนี่ยเป็นถ้ำหมดอะแล้วก็ทำน้ำตกแล้วก็ทำไบรเดียปลูกสมุนไพรกำลังปลูกอยู่มีโรงอบอยู่สองห้องยังไม่ได้เปิดก็ยังไม่มีคนมาเหมือนเดิมเหมือนเก่ากินนอนสวดมนต์คล้ายๆสาขาทั่วไปนะฮะใครจะมาอยู่ก็ได้อยู่ได้ตลอดใช่ไหมไม่มีกำหนดเวลานะที่นี่อยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ได้ถ้าอยู่ได้นะมันจะคล้ายๆถ้ำมึงนะแต่มันจะเย็นกว่านะที่นี่เย็นกว่าแล้วมันไม่ไอ้ควันไม่เข้าด้วยควันไม่เข้านะเข้ามาจะรู้สึกว่าอากาศดีถ้านอนในถ้ำก็จะนอนดีถ้านอนข้างนอกก็คงร้อนเนี่ยกลางเต็นท์นอนเนี่ยกินนอนสวดมนต์อยู่ในเต็นท์เนี่ยก็ถ้าเป็นเรานี่ยึดเลยนะเนี่ยมาจริงๆนะสบายนะนะตุ๊บ้านคนไม่มีในแถวเนี้ยเป็นป่าล้วนๆเลยแต่ข้างบนอาจจะมีอยู่นะบ้านงูเหลือมมีงูเหลือมไม่ใช่เหรอข้างบนนะอย่าไปเดินขึ้นไปนั่นนะอย่าเป็นอาหารงูเหลือมนะ กินก็ได้อิ่มได้เป็นปีนะ ข้อวัดเหมือนกันนะฝึกกรรมฐานนี่เราฝึกกายฝึกใจจริงๆเลยนะวิเวกจริงๆเลยนะต่างคนต่างอยู่เลยนะในอนาคตฤาษีก็จะทำข้างบนด้วยนะเลาะไปเรื่อยเลาะข้างล่างเป็นสมุนไพรปลูกสมุนไพรเป็นถ้ำกุฏิเป็นถ้ำในอนาคตถ้ำเล็กถ้ำน้อยถ้ำใหญ่ถ้าผัวเมียก็อยู่ในถ้ำเดียวกันได้ถ้ำใหญ่หน่อยถ้าคนเดียวก็ถ้ำเล็กหน่อยประมาณนี้ถ้ามีลูกก็ขยายหน่อยเอาลูกมาอยู่ด้วยได้ อาหารก็คือไม่เหมือนที่อื่นนะที่นี่กินเนื้อสัตว์หรือเปล่าเนี่ยไม่กินนะไม่กินเนื้อสัตว์นะอาจจะมีปลามีไข่ใช่ไหมไข่ทอดผัดผักไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยไข่พ่อตาอะไรพวกเนี้ยอาหารไข่ไข่ทุกชนิดผลไม้ในอนาคตก็จะปลูกผักตอนนี้ปลูกอยู่เนี่ยคล้ายๆกับวังเหนือคล้ายๆกับสาขาตัวไปที่นี่จะปรับคล้ายๆกับดงฤาษีที่ลำพูนเหมือนกันแต่ที่ลำพูนมีสามมิติมีร้านกาแฟมีตรงที่สวดมนต์ก็อาหารมังสวิรัติร้านกาแฟก็คือมีทั้งเนื้อมีทั้งปลามีสารพัดข้างในโน่นเป็นดงฤาษีจริงๆเข้าไม่ได้ฮะกำลังล้อมรั้วอยู่วันนี้ไปดูเขาล้อมเกือบเสร็จแล้วทุกไวฮะไวฮะเราจะปล่อยแย่เข้าไปแล้วปล่อยฤาษีเข้าไปกำลังสร้างถ้ำอยู่เหมือนกันที่นั่นนะ
กำลังปรับระบบน้ำไฟประมาณนี้จะคล้ายๆกันทำไว้มีผักปลูกผักเต็มเลยมีสารพัดใครใกล้ไหนก็ไปที่นั่นอยู่ได้อาตูมีอะไรถามไม่ชี้จะถามไม่ชี้เนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วเป็น10 ปีแล้วถามดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีญาติธรรมถามว่าที่หลวงตาบอกว่าให้พยายามให้คลื่นพุทธมนต์นะครับอยู่รอบๆตัวเราเพราะว่าเวลาสิ่งที่ไม่ดีที่จะมากระทบเนี่ยมันจะหนักจะกลายเป็นเบาหนูขอความเมตตาหลวงตาขยายความให้หน่อยค่ะหนูจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกวิธีเอาง่ายๆพลังงานไม่สูญไปจากโลกเนี่ยกรรมเราที่ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ที่ไหนก็บันทึกกรรมที่นั่นไม่สูญนะยังอยู่นะมีความทุกข์ร้องสะอึกสะอื้นที่ใดที่หนึ่งก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วครับเพราะมีแผ่นดินรองรับในอนาคตมีคนเป็นทุกข์ดันไปร้องสะอึกสะอื้นตรงนั้นก็เข้าพอดีเลยคลื่นเดียวกันแล้วในคลื่นในโลกเนี่ยกรรมในโลกเนี่ยมนุษย์ทิ้งไว้เนี่ยยังอยู่นะทั้งดีหรือไม่ดีทั้งความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจอะไรประมาณเนี้ยเอาง่ายๆที่เราไปเอาพอเราไปนอนเรารู้สึกเลยใช่ไหมครับนั่นแหละเขาทิ้งไว้มาดด้วยอ่ะเราจะมีความรู้สึกเอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยครับทำไมเราต้องมีความรู้สึกอ่ะเพราะเราเปิดเครื่องไว้ไงเครื่องเราเปิดคือจิตเปิดอ่ะจิตอยู่กับไตรสนานาคม อยู่กับความสุขมาครับอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปิดรับขึ้นพวกเนี้ยชาตุหน้าเงี้ยวขมวดอารมณ์สุนเฉียวครับหงุดหงิดโกรธตู้จะรู้ไหมเอ้าก็ไม่รู้เลยปิดสนิทเลยขึ้นไม่มาเลยขึ้นที่เรานำออกมาเนี่ยรับขึ้นแถวนั้นด้วยถ้ามีลองคิดดูปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้าเข้าใจเรื่องกรรมพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะทรงอารมณ์ทุกคนจะต้องทรงอารมณ์เพราะไปที่ไหนมนุษย์ไม่ทิ้งไว้มีเลยในโลกเนี่ยจะยาวนานหรือจะเร็วหรือจะเร็วๆหรือจะนานๆก็แล้วแต่ครับก็อย่างเนี้ยมันล้างมาหลายปีอาจจะเป็น80-90 ปีถึง100 ปีเป็นป่ามาหลายร้อยปีครับมันเป็นเมืองไงมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วมันก็ล่างไปไงแล้วก็ไม่มีอะไรพื้นที่ตรงนี้เกิดภัยธรรมชาติเพราะภูเขาแถวนี้ไม่มีหินครับไม่ค่อยมีหินมีแต่ดินเวลาภัยธรรมชาติเกิดขึ้นน่ะมันเกิดทั้งดินน้ำไฟลมน้ำเซาะลมพัดเข้าใจมั้ยมันก็เกิดเป็นร่องน้ำเกิดเป็นภูเขาครับพอมันสงบมันก็เป็นมันไม่เรียบแล้วในอนาคตก่อนภาษีดินแดนแถวนี้เรียบเลยเรียบไปหมดเลยโดยภัยธรรมชาติเพราะนั้นโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเลยเนี่ยอะไรจะเกิดยังไม่รู้เลยเนี่ยครับใช่ไหมตุ อยู่จังหวัดเดียวกันดินฟ้าอากาศยังไม่เท่ากันเลยสมัยก่อนถ้าฝนตกก็ตกทั่วแผ่นดินเลยครับตกทั่วไปเดี๋ยวนี้ตกเป็นหย่อมๆตกทีก็ท่วมเลยที่ไหนแล้งก็แล้งเพราะเหตุอะไรถ้าเราพิจารณาจริงมนุษย์ดินน้ำไฟลมมนุษย์ทิ้งไว้ในโลกนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์พิจารณาจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าพิจารณาออกเนี่ยหลวงตามันไปอยู่ดงฤาษีดีกว่านะมาอยู่เลยดงฤาษีสบายกินนอนสวดมนต์ไม่มีใครว่าใครไม่มีเพราะมีน้อยไงคนมีน้อยมีหลงเหลงที่ตั้งเยอะนะเนี่ย50-60 ไร่นั่นมั้งประมาณนี้แหละเพราะอย่างนั้นสำคัญที่สุดก็คือรักษาอารมณ์รักษาพลังงานในตัวเราให้มันดีถ้ารักษาอารมณ์ได้เนี่ย คนรับขึ้นได้ง่ายมันใช่เป็นภาพมันเป็นความรู้สึกก็เหมือนเราไปในเวลาเราสวนเสียเฮฮากันเรานั่งปั๊บเราก็จะมีความรู้สึกตรงนี้มันมีอะไรขนาดเราไม่ต้องสวดมนต์เลยอ่ะคืออารมณ์ดีนะมันจะรับทั้งขึ้นดีหรือไม่ดีไงถ้าอารมณ์ไม่ดีมัวแต่จ้องอะไรว่าจ้องคือจ้องจับผิดจ้องอะไรเยอะๆนั่นแหละมันไม่ได้มันก็ปิดขึ้นไปเลยนะปิดตัวเองนะปิดตัวเองเป็นผู้ต้องห้ามห้ามรับรู้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้นตัวเองยังไม่รู้จักเลยนี่คือห้ามเลยแล้วไปฝึกได้เหรอฝึกไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นมาที่นี่นะถ้าเราอารมณ์สบายเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมตุ๊ไม่ใช่เพลงปัจจุบันนะเพลงอดีตมีคนมาบรรเลงให้ฟังใช่ครับมีปีมีระนาดมีอะไรเราฟังเราจะรู้เลยยุคนี้ไม่มีลักษณะเงี้ยแล้วอุปทานไหม ไม่มีครับไม่มีเลยเราฟังเราก็รู้แล้วเอ๊ะมันอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่ไงยุคนี้มันไม่มีเนี่ยเพลงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพิ่มมีนางรำมารำให้ดูอีกเสร็จเลยเออดีไหมล่ะตัวว่าครับเออเราจะได้รู้ว่าอดีตเขาเป็นยังไงคนแถวเนี้ยคืออดีตปัจจุบันคืออดีตที่ทิ้งไว้ในบริเวณนี้ปัจจุบันมาจากอดีตครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ว่าจะช้าเร็วแตกต่างกันส่วนหนึ่งก็มาจากอารมณ์ของบุคคลที่แตกต่างกันถูกนะหลวงพ่อท่านบอกพวกทำกรรมฐานไม่เกิดเนี่ยท่านว่าอยู่กับอารมณ์ที่ดีเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงข้อนชีวิตก็จะรู้ว่ามีกำลังคือบุญอ่ะมันจะบันทึกบุญตลอดอารมณ์ไม่ดีจะเปลี่ยนมาเป็นบุญไงครับทีนี้บุญมันจะไหลเข้าตลอดเราไปไหนบุญก็ไหลเข้าตลอดนะพลังงานที่ดีไหลเข้าตลอดนะพวกมันพลังงานเดียวกันต้องคิดตัวที่ว่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกำลังจิตเราเนี่ยกำลังใจเราเนี่ยรู้ไหมอ่ะครับรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่รู้นะเพราะมันตัดร้อนเนี่ยหงุดหงิดอะไรจ้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับหลวงพ่อท่านไม่ให้ดูใครไม่ให้ดูใครไม่ให้มองใครให้ดูตัวเองครับให้อยู่ในคลื่นของความดีตัวเองนี่แหละเป็นหลักนะเพราะถ้าคลื่นเราดีคลื่นเราเบาเราสบายเนี่ยหลวงตามันไกลนะตัวรับคลื่นใกล้ๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะไปโลกธาตุนู่นนะครับคลื่นมันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ลองนึกเดี๋ยวมนุษย์หลากหลายคลื่นใช่ไหมเทวดาในจาตุมอีกคลื่นหนึ่งคลื่นที่ใกล้มนุษย์สุดจาตุมดาวดึงยามาดุสิตขึ้นละเอียดไปเรื่อยๆไปถึงพรหมครับลองคิดดูพรหมละเอียดขนาดไหนอะละเอียดจนควบคุมทั้งหมดเลยจนรู้จากละเอียดเห็นหยาบไปเลยใช่มองจากละเอียดมาหยาบได้เลยไอหยาบมองไปละเอียดมองได้ไหมสัมผัสไม่ได้ครับไม่ได้ไงแล้วมันจะไปรู้อะไรคืออารมณ์สบายไหมอารมณ์พรหมไงอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่รำคาญว่าซะครับพอรำคาญมันก็เปลี่ยนพับนะนี่มันก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกอะไรอ่ะฝึกศีลสมาธิและปัญญาไงฝึกตัวเองฝึกศีลก็คือปกติฝึกปัญญาคือการพิจารณาฝึกสมถะสมาธิคือการสวดมนต์คือการแผ่ง่ายไหมครับนี่เข้าใจเรื่องกินนอนสวดมนต์หรือยังถ้าเข้าใจแล้วท่านไม่ทำก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะวันเวลาผ่านไปไม่ค่อยใครครับไวนะวันนี้หมดแล้วเนี่ยวันนี้ท่านจะมัวแต่งมโข่งอยู่ไม่ได้นะ ท่านต้องรีบทำแล้ว
ราะอย่างเวลาที่เรามีอารมณ์ปกติอารมณ์เบาสบายเนี่ยครับหลวงตาแต่มันก็มักจะมีคลื่นที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาบ้างแต่ไอ้คลื่นตัวนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไม่นานไม่นานนะเหมือนมันขึ้นมาให้เราพิจารณาหรืออะไรสักอย่างนึงถูกแสดงว่ายังมีอยู่นะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยครับมันมาที่ไหนจ๊ะอะไรนะพิจารณาก็จะรู้แล้วมันมาจากอดีตแน่นอนเลยปัจจุบันกรรมไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ต้องมาจากอดีตดิแต่กลับกันถ้าเกิดไอ้เรื่องราวพวกนี้มันขึ้นมาตอนที่อารมณ์เรายิ่งฉุนเฉียวหงุดหงิดมันจะยิ่งต่อไอ้เรื่องราวพวกนี้เข้าไปอีกต่อยาวเลยตุ๊ครับเหมือนผัวเมียด่ากันต่อยาวเลยทรณากันยาวเลยแต่ถ้าอารมณ์ดีวันไหนงุ้งงิงงุ้งงิงกันก็ต่อยาวเวลาเล่นไพ่เพลินก็ต่อยาวเหมือนกันครับเวลาร้องรำทำเพลงเพลินก็ต่อยาวเหมือนกันนะจนเมื่อยนะครับเมื่อยแล้วก็หยุดละทางโลกแต่จิตจะภาวนาเนี่ยฝึกจิตเนี่ยไม่มีเมื่อยไม่มีเมื่อยนะตลอดชีวิตและตลอดพบทุกชาติไม่มีเมื่อยมีแต่แก่งตลอดเวลาแกร่งแกร่งครับแข็งแกร่งแข็งแกร่งโดยใจแข็งแกร่งโดยจิตครับไม่มีอะไรไม่เป็นอันตรายอะไรขึ้นกระทบเนี่ยไม่มีสะเทือนไม่มีสะเทือนถึงสะเทือนก็หลบพักแง่ฝึกไว้หลบที่หลบที่ดีที่สุดเนี่ยครับหลวงตามันอยู่ตรงความเบาความเบาใช่ฝึกไปทุกวันเนี่ยมันก็เบามั่งไม่เบามั่งอ่ะมันก็เพลินไปเรื่อยถ้าไม่ขี้เกียจจริงๆนะก็ไม่ขี่ปีหรอกครับมันก็จะชินนี่ชินมันก็หลบได้แล้วมันหลบตั้งแต่ขึ้นที่จะกระทบแล้วทุกมันรู้ก่อนแล้วใช่เหมือนหลวงปู่น่ะเวลาเรานึกถึงท่านบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยครับจะอ้าปากสังกะโลแล้วมันมาแล้วประมาณนั้นมันไวจิตมันตัวไวฮะโคตรไวเลยฮะไวไม่ไวก็ลองพิจารณาตัวเองอะนอนหลับยังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่เลยไวไหมครับยังไม่รู้เลยกูหลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยชิ่วหายไปเลยเช้ามาเมื่อคืนมันหลับตอนไหนวะขนาดจ่ออยู่นะจ่ออยู่จ่ออยู่มันยังตามไม่ทันนะครับถ้าควบคุมมันได้จะสุดยอดแล้วควบคุมตัวเองได้นะเหมือนที่ว่าหลบเนี่ยมันหลบในอารมณ์หลบในความคิดใช่คือความคิดบางอย่างเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เราก็จะคิดต่อแต่ทีนี้บางทีมันขึ้นมาเรารู้มันจะเป็นโทษเราตัดเราลบมันได้ตัดมันได้แม่มันมาเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนความเพลิดเพลินในกรรมฐานครับอยู่ในใจสนานาคมอยู่กับการแผ่เมตตาถ้าทำบ่อยๆมันจะมีความสุขมันจะมีความภูมิใจในตัวเองมันจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์ในภพชาติที่เกิดมีประโยชน์คิดลองคิดดูว่ามันจะขยันหรือมันจะขี้เกียจครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าคนที่ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ก็จะกระจายกิจการครับถ้าคนปรารถนาเป็นปัจเจกภูมิก็จะไปฝึกละถ้าคนไหนตามโพธิสัตว์องค์ไหนองค์ก็จะช่วยท่านละครับมันไปละมันไปทำตลอดชีวิตละนี่ทำตลอดชีวิตกำลังเพลินเนี่ยมันก็พอจะตายมันก็อธิษฐานเกิดเลยครับแล้วมันก็ชินไปเรื่อยเนี่ยเกิดทำตายไปเรื่อยเกิดทำตา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 ยลองคิดดูที่ตุเหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมโอ้ไม่เหมือนเขาเรียกว่าทำฝึกให้เหนือเหตุเหนือผลเหนือการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยก็จะเป็นคนที่แตกต่างจากบุคคลทั่วๆไปถูกแก้ไขปัญหาชีวิตคนได้แก้ไขปัญหาในโลกวิญญาณได้ครับแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เพราะเราแก้ไขปัญหาตัวเราเองมาแล้วไงเรามามีความภูมิใจแล้วครับเรามีความอดทนแล้วเนี่ยตอนนี้เราชาตินี้เราทนทำไหมครับเพราะทุกอย่างเริ่มจากตัวเองขัดเกลาตัวเองฝึกฝนตัวเอง
ใช่แล้วมันก็เป็นประโยชน์ค่อยๆกระจายไปจากมนุษย์สัตว์วิญญาณมีประโยชน์กับตัวเองก็มีประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วครับพอรู้จักประโยชน์รู้จักประโยชน์รู้จักโทษรู้ทั้งสองทางครับเพราะสุขและทุกข์เกือบทุกคนมันก็ไม่ต่างกันเรื่องราวทุกคนมันจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันนะครับความสุขความทุกข์ไม่ต่างกันนะเรื่องทางโลกนะครับแต่เรื่องทางธรรมนี่ก็ต่างกันนะสวดมนต์มาได้4ปีแล้วครับหลวงตาถ้าเป็นเรียนก็จบปริญญาตรีไปแล้วก็คือสวดเช้ากลางวันเย็นแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าจิตตัวผมเองเนี่ยเหมือนไม่มีกำลังเลยครับหลวงตาจะทำยังไงให้ก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ให้จิตมีกำลังแข็งแรงมีกำลังคือจิตมีสายใยกับไตรสรณคมสายใยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตคือที่ผู้มีกำลังพอมีกำลังเนี่ยมันก็มีกำลังเสริมอาหารเสริมในมนุษย์เนี่ยทุกว่าอาหารเสริมมาจากไหนถ้าคิดได้ก็เก่งนะเนี่ยครับ อาหารเสริมมาจากเทวดาเทวดาเทพพรหมเทวดาเทพพรหมมนุษย์ทั้งหลายที่มองเราแล้วรู้สึกดีมองเห็นเราสาธุเทวดาก็อยู่ใกล้ๆเรารับบุญจากเราไปอาหารเสริมนั้นน่ะครับแล้วกลับมาที่เราอีกโอ้โหคิดดูอาหารเสริมมีทั่วไปกินอาหารแล้วมีอาหารเสริมเข้ามาอีกโอ้ถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะนั้นท่านมาอยู่ที่นี่หรืออยู่สาขาของธรรมะทั่วไปเนี่ยท่านจงภูมิใจนะภูมิใจในชาตินี้โอ้หลวงปู่เลี้ยงดีมากนะไม่ทำอะไรเลยให้กินนอนสวดมนต์เราพิจารณาจริงๆเอ๊ะท่านคิดยังไงท่านพิจารณายังไงเราย้อนดูเดี๋ยวท่านพิจารณาได้ไงท่านพิจารณาไก่ตุไก่มากแล้วท่านต่อหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรือหัตถภูมิเนี่ยประมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาองค์หนึ่งเนี่ยคนที่ตามท่านองค์เยอะแยะเนี่ยยิ่งวิทยาธิการเนี่ยท่านสร้างโพธิสัตว์สร้างพระพุทธเจ้ารุ่นหลังได้เนี่ยไม่ประมาณนะสร้างปัจเจกไม่ประมาณนะแล้วสร้างผู้ที่จะพ้นทุกข์ในอนาคตนี่ไม่มีประมาณนะเพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยที่ท่านสอนนะคือกินนอนสวดมนต์นะร้อยคนอย่างน้อยๆกับ10 20ก็คงได้แล้วล่ะร้อยคนเนี่ยคือเขามีประโยชน์กับตัวเองแล้วและในอนาคตเขามีประโยชน์กับตัวเองเขาก็มีประโยชน์ในการเวียนว่าตายเกิดในอนาคตส่วนหลวงพ่อก็ไปแล้วท่านไม่ท่านก็ต่อต่อไปเรื่อยๆไงท่านเรียกว่าหน่อพุทธภูมิหน่อยังมีขึ้นเรื่อยๆอ่ะต้นกล้วยถ้าไม่ถอดหน่อก็ตายหมดแล้วต้นไผ่เนี่ยถอดไปเรื่อยๆพอออกดอกก็ตายหมดตายทั้งต้นเลยเคยต้นไผ่ตายไหมตุ๊ครับนั่นน่ะตายทั้งต้นเลยและการที่เราจะตอบแทนบุญคุณของหลวงปู่หลวงตาได้ดีที่สุดนะครับสวดมนต์ตอบแทนบุญคุณคือสวดมนต์เวลาสวดท่านก็อยู่กับพุทธมนต์อารมณ์ท่านก็อยู่กับพุทธมนต์อารมณ์ท่านก็ห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีท่านอาจจะกิเลสตัณหาอุปทานช่วงระยะเวลาที่ท่านสวดนั่นแหละเห็นไหมจะไปด่าใครก็ไม่ได้แล้วจะไปทำอันตรายใครก็ไม่ได้ท่านคิดได้นิดๆหน่อยๆแต่ท่านเพลินไปเรื่อยๆถามว่าปิดสนิทเลยตอนนี้เหมือนร้องเพลงเลยนอนที่ไหนนั่งที่ไหนก็สวดนั่งคนเดียวก็สวดมันเพลินนะแป๊บเดียวเอ้าจะตายแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยโอ้ร้อยปี40,000วันนะวันนี้4ชั่วโมงนี่อยู่กี่วันนะเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอ้โชคดีนะขอบคุณหลวงปู่ขอบคุณหลวงตาขอบคุณทุกคนที่สร้างสถานที่พักกายพักใจให้หนูให้ผมนะครับเนี่ยคิดออกแล้วนะต่อไปข้างหน้าคิดออกแล้วครับพอคิดออกแล้วเราคิดถึงเราแล้วตอนนี้
พอคิดถึงเรากระแสเราก็ไปแล้วแต่เนี้ยคิดถึงหลวงปู่กระแสหลวงปู่ก็ไปหลวงปู่ท่านทำยังไงในอดีตมันก็มีความรู้สึกขึ้นมาละเพราะมีสายใหญ่แหมคิดได้นะครับถ้าคิดได้รีบทำซะนะถ้าคิดไม่ได้ก็มัวไปทำอะไรก็ทำไปเถอะอ้าวก็ถูกแล้วทำให้ใครไม่ได้เนี่ยแล้วใครทำใครก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่มีใครทำให้ใครได้ครับทำเองแต่ทำลูกก็ได้โยตู้นี่ทำลูกได้เจริญเผ่าพันธุ์ได้แล้วทำเองไม่ได้ไงเสกเด็กสิ่งที่ทำเองได้ต้องทำเองจริงๆทำเองไม่ได้ก็ต้องไปช่วยกันทำประมาณนั่นแหละเอ๊ะวันนี้เทศดีนะจริงๆแล้วนะเริ่มต้นก็เทศดีเลยเนี่ยพูดดีเนี่ยคงจะมีคนบริจาคอยู่นะเนี่ยอย่าลืมนะสามบัญชีเอามีอะไรถามครับขึ้นหายเมื่อกี้ขึ้นหายเหรอขึ้นหายครับใช้ตาเป็นประโยชน์ครับถ้าตาสัมผัสแล้วขึ้นมันจะมาที่ใจอ๋อแล้วมันจะต่อออกไปอีกครับอย่างดงฤาษีนะครับหลวงตาทำไมหลวงตาถึงคิดที่จะสร้างดงฤาษีดงฤาษีไม่มีข้อวัดเลยนะทุกมันได้หลากหลายเลยครับจะเป็นฤาษีก็ได้จะเป็นนักบวชก็ได้จะเป็นแม่ชีก็ได้จะเป็นพระก็ได้จะเป็นผัวเมียก็ได้เข้าใจไหมมันไม่มีไม่ใช่วัดครับไม่ใช่สารปฏิบัติธรรมเป็นฤาษีผู้มีสบะผู้มีความอดทนผู้มีความเพียรครับผู้มีความ เพียรอย่างยิ่งงั้นจะมีคนมาอยู่ที่นี่อยู่โดยไม่ได้ทำอะไรครับอยู่ในกุฏิอยู่ในถ้ำหรือไม่อาบน้ำในอนาคตจะมีอยู่นะไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่อะไรทั้งนั้นครับคือเราคือมาฝึกที่นี่แล้วแต่จริตของท่านแล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่ความพอใจความยินดีของแต่ละท่านของตัวท่านเองถูกครับท่านอยากมีฤทธิ์ท่านก็มาฝึกได้ท่านอยากทำขึ้นแบบหลวงปู่ก็ได้มันมีได้หลากหลายเลยเพราะก็มีญาติธรรมเหมือนเขาก็สงสัยนะหลวงตาว่าทำไมหลวงตาถึงเลือกที่จะสร้างเป็นดงฤาษีสร้างเป็นสถานธรรมแต่หลวงตาไม่ทำเป็นวัดหรือหลวงตามองเห็นในอนาคตว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันยุ่งยากหรือมันง่ายต่อยุคในอนาคตเราก็อยู่กับพุทธศาสนาศาสนาพุทธมันมีตั้ง4 5นิกายเนี่ยทุกพุทธเราเนี่ยครับนิกายใหญ่ๆคือธรรมนิกายนิกายกวัฏทั่วไปธรรมยุตนิกายใหญ่ๆมี2นิกายมีธรรมยุตกับมหานิกายแล้วมีจีนนิกายรามันนิกายอนัมนิกายมอญนิกายนิกายสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้แถวเนี้ยเละเทะนิกาย นิกายเละเทะทีนี้ถ้าเราอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยไม่ขึ้นกับใครครับขึ้นกับพมปัญโยดูขึ้นกับวิริยะตโรพมปัญโยอุปธรรมประมาณนั่นแหละ เราฝึกในการเวียนว่าตายเกิดครับเราฝึกในท่านสัมผัสเรื่องความสงบให้สัมผัสเรื่องฤทธิ์จะเป็นบุญญฤทธิ์หรือจะเป็นอิทธิฤทธิ์หรืออะไรก็ตามท่านมาฝึกได้เรามีพร้อมสถานที่พร้อมอาหารพร้อมไม่ใช่ฝึก 2-3 วันกูก็ไปแล้วนะไม่ใช่ถ้าฝึกก็ฝึกจริงๆแล้วหลายปีนะครับแล้วอย่างเรื่องของการฝันนะครับหลวงตาการที่เราจะฝันถึงใครสักคนหนึ่งที่เราไม่เคยเจอหรือไม่รู้จักแสดงว่าส่วนหนึ่งเรามีสายใยความผูกพันเกี่ยวกับข้องกับคนนั้นหรือเปล่าความรู้สึกถ้าเราอยู่กับหลวงปู่หรืออยู่กับพระหรืออยู่กับการสวดมนต์เนี่ยเรามองเราก็เป็นความรู้สึกแล้วทุกความรู้สึกผูกพันหรือไม่ผูกพันหรือเฉยเฉยหรือรู้สึกดีหรือไม่ดีมีฮะถ้ามีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกโกรธอะไรเนี่ยก็ต้องห่างๆหน่อยเพราะมันเป็นคลื่นที่ปะทะกันในอดีต
มาปะกันแล้วก็มีความเกลียดชังกันโดยที่ไม่รู้จักกันเนี่ยบางทีเห็นหน้าแล้วคุ้นคุ้นอะไรประมาณนี้รีบเข้าไปเลยถ้าดูโปรดิวเซอร์เยอะๆก็รีบไปขอสตังค์เลยเขาให้แน่นอนนะครับรีบไปขอตรงๆนะพี่ทำบุญกับหนูไหมนะหนูไม่มีอาชีพหนูเป็นนักบวชครับพูดตรงๆเลยอย่าไปอ้อมค้อมเวลาขอตรงๆเลยครับเขาก็ให้อยู่นะดูก่อนก็นะมันมีความรู้สึกของเขาพอมีอันมีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วอย่างบางคนที่เราเจอเรามีความรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนเราต้องเมตตาเขาช่วยเหลือเขาช่วยคนนี้แล้วเราจะช่วยเขาได้ประมาณนั้นแหละหรือถ้าไม่พูดก็ต้องใช้การอธิษฐานใช้การนึกเอาครับเวลานึกอธิษฐานก็นึกถึงหลวงปู่ฤทธิ์จักรพรรดิไปที่เขาแล้วก็ถ้าเกี่ยวพันกันก็ล้วงมือในกระเป๋าข้าวเท้าเข้ามาล้วงเข้ามาแล้วก็มาบริจาคครับพุทธังสตังใส่ย่ามธรรมังสตังใส่ย่ามอันนี้เป็นการพิสูจน์เรื่องคลื่นเรื่องความรู้สึกกลางย่ามไว้เลยเขาไม่พูดก็ใช้การอธิษฐานเอาเคยทำนะตัวที่พูดนี่เคยทำครับแต่ตอนหลังนั้นไม่ได้ทำเพราะมันมองใครแล้วก็โอ้มันรู้สึกคุ้นๆทุกคนแหละก็เลยไม่ได้เจาะจงครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าวิญญาณเทวดาเนี่ยมาสวดมนต์กับเราจริงไหมต้องพิสูจน์อย่างไรเนี่ยไม่ยากหรอกที่ไหนมืดๆไปอยู่ที่นั่นอย่าไปอยู่ที่สว่างนะที่สว่างเนี่ยมันไม่วิเวกเนี่ยอย่างเงี้ยมาอยู่อย่างเงี้ยดึกๆมาเนี่ยที่ถ้ำก็ได้ดึกๆตีหนึ่งตีสองไม่มีใครเนี่ยสวดสบายๆเนี่ยสวดเนี่ยบอกหลวงปู่บอกท่านก็ได้หลวงปู่เนี่ยฝึกมาตั้งนานนะอยากสัมผัสเขาว่าเวลาสวดเงินมีเทวดามีวิญญาณมาสวดด้วยหนูอยากสัมผัสจะได้เจริญศรัทธาอะไรประมาณนี้ครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็สัมผัสเองอย่างการขอแบบนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายหรือลบหลู่ดูหมิ่นใช่ไหมครับไม่ฮะพิสูจน์เป็นการพิสูจน์นะแต่ท่านหลวงพ่อนะท่านจริงๆนะท่านให้ใช้ปัญญาเวลาจะขออะไรนะปัญญาอ้อมหน่อยประมาณนี้ฝึกให้เราฉลาดบ้างนะครับท่านชอบคนลวกๆอะไรประมาณนี้เขาจะว่าลวกไหมลวกแปลว่าอะไรครับลวกแปลว่าอะไรจุฉลาดฉลาดลวกภาษาทางเหนือเนี่ยครับเมื่อเช้ามีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับหลวงตาแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันพอประมาณพอจะแยกกันเนี่ยทำไมถึงมีความรู้สึกอัดอั้นตื้นตันอยากจะร้องไห้ทั้งที่เพิ่งเคยเจอกับเขาแค่ครั้งแรกเนี่ยนะครับอ๋อมันเคยพากจากกันครับพอจะจากกันอีกก็เลยมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจในอดีตก็เคยพัดภาคจากกันนะครับพอโยนมาเจอจ๊ะเอกันแล้วก็ภาคจากกันอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยสายใยแห่งกรรมในอดีตครับและสายใยแห่งกรรมในปัจจุบันครับไม่มีอะไรตัวนี่คือความรู้สึกนี่คือพิสูจน์ในการในเรื่องรูปกับนามตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามธรรมคือความรู้สึกถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่สามารถรู้ได้ละไอ้คนนี้มันเกี่ยวพันกับเราหรือเปล่าครับมันเป็นอะไรกับเราเพราะไม่มีรูปให้เห็นนั่นแหละที่เรียกว่ารูปกับนามกายกับใจอย่างเรื่องการจากลาการพัดภาคนะครับหลวงตาเหมือนทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆทำไมเราถึงต้องเป็นทุกข์เศร้าเสียใจกับมันเนี่ยก็มันติดก็มันชินไงทุกครับผัวเมียญาติหลวงตาบางคู่นะขนาดเวลาตายก็ยังไปเผาพร้อมกันเลยทุกใช่เราเผาพร้อมกันนะเมียตายก่อนผัวตายทีหลังยังเผาพร้อมกันรอไงประมาณนี้ความผูกพันสายใหญ่ครับเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมหนีไม่ออกนะบางคนนะผัวซ้อมทุกวันยังหนีไม่ออกเลยเพราะสายใหญ่แห่งกรรมอธิษฐาน
อธิษฐานมาจะดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือจะเป็นยังไงก็จะช่วยเนี่ยเสร็จเลยเสร็จเลยเขาอัดเมื่อไหร่ก็ยังอยู่นั่นนะครับจนกว่าสายใยแห่งกรรมจะคลายลงมาผู้ไปแล้วล่ะตอนนี้ทนมานานแล้วครับประมาณนี้ตัดขาดสายใยขาดระยะเวลาของกรรมหมดแต่เรานี่ไม่ใช่นะ เรานี่ไม่หมดนะครับสายใยแห่งกรรมเราอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเราสร้างสายใยกับท่านตลอดเวลาแม้แต่นอนเราก็ยังสวดมนต์ให้หลับเราหลับเราก็ฝันไปกับท่านสายใยเป็นไงแน่นไหมเข้าแน่นไหมแน่นเวลาเห็นใครทำอะไรเนี่ยทำความดีเราจะมีความรู้สึกปิตินั่นเริ่มมีสายใยแล้วเพราะขึ้นท่านคือขึ้นของคนบันทึกบุญผู้ที่บันทึกบุญคือบันทึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสายใยแห่งกรรมนี่แล้วมันก็จะรู้ด้วยว่าเวลาสาธุเนี่ยรู้ด้วยว่าเขาทำตรงนี้อนาคตจะเป็นยังไงสายใยมันไปจากปัจจุบันไปอนาคตไกลนะคือมองคนออกเลยใช่คนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นี้นี้ใช่นี่ความคือความรู้ในพุทธศาสนาโดยที่การฝึกฝนทำไมเราต้องให้ท่านกินนอนสวดมนต์ไม่ให้ท่านทำอะไรเพราะอยากให้ท่านรู้เรื่องของสายใยแห่งกรรมความดีมาเปลี่ยนสายใยในอดีตโน้นตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันโอ้สมบัติผัดกันชมไม่มีของใครเราเรียนรู้มันก็มีประโยชน์ในอนาคตเราเรียนรู้ตัวเองได้มันก็แก้ไขตัวเองได้แก้ไขมนุษย์แก้ไขวิญญาณได้เรื่องทรัพย์เรื่องอะไรไม่ต้องไปพูดถึงท่านบอกถ้าเองเรียนเนี่ยมันมาเองเอาจริงหลวงตาไม่มีอะไรเลยครับเวลาบวชก็ตัดหมดเลยเวลามาก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมาอยู่ถ้ำหลายปีก็ไม่มีอะไรเลยถ้าอยากมีก็มีถ้าไม่อยากมีก็ไม่มีก็ได้ถ้าหลวงตาไม่ทำก็ไม่มีครับถ้าหลวงตาทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยไม่หยุดมันก็มีมาเรื่อยๆก็ไปเรื่อยผูกพันกับมนุษย์สัตว์วิญญาณนั่นแหละที่พบเห็นไปเรื่อยๆโอ้ยาวไกลไม่ต้องไปพูดถึงหรอกหลายอสงไขยข้างหน้านู้น ทั้งวิญญาณทั้งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยชาตินี้เก็บท่านให้เก็บเก็บใหญ่ก็เก็บเล็กก็เก็บน้อยก็เก็บเก็บหมดเลยหมายถึงเก็บบุญบันทึกบุญดีตุครับเก็บทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงอะบุญรักษาไหมรักษาครับอยากรวยได้ไหมได้ถ้าเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วหลวงตาก็บอกทุกคนนะเด็กๆทั้งหลายนะสมัยก่อนนะอย่าไปเรียนเลยสวดมนต์เนี่ยเองอยากรวยก็ได้ใช้เวลาหน่อยเองเรียนปอตีปอโทปอเอกทำงานแล้วอายุ 5-60 ปีไม่รู้จะรวยหรือเปล่าคิดออกไหมหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวปวดหัวมั่งหัวปวดปวดหัวหัวปวดแต่เมื่อฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยหัวโล่งๆครับที่ออกหมดแหละแต่มันจะเชื่อไหมล่ะค่อนข้างยากนะครับแต่ลูกตาเชื่อนะถึงจะเป็นอย่างเนี้ยครับเชื่อถึงจะเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ปกติไหมถ้าเชื่อแล้วก็ไม่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอยากเริ่มเป็นผู้มีประโยชน์อยากเริ่มทำงานให้หลวงปู่นะครับหลวงตามีประโยชน์กับตัวเองก่อนอันดับแรกนะอารมณ์เสียเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนทันทีครับเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ทั้งโลกทั้งหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงอย่าไปเปลือกอย่าไปเสือกอย่าไปโน่นนี่นั่นนะสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวเลยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไม่ก็นอนลองทำดิสัก5ปีอ่ะครับแล้วเราจะเกิดขึ้นเอาดังนะทุดังกับดังเลยนะโอ้ดงฤาษีมีอยู่คนหนึ่งพูด2คำเลยเนี่ยใครถามก็2คำตั้งหลายปีแล้ว
ห้าหกปีก็ยังอยู่เงี้ยโอ้ดังไม่รู้ครับตั้งระเบิดเถิดเทิงเนี่ยมันต้องมีความอดทนอย่างยิ่งเลยไม่ไปไหนทำได้ไหมล่ะถามว่าลำบากไหมชีวิตหลวงตาว่าหน้าห้องคงจะเต็มไปด้วยอาหารนะเช้าเช้าครับก็จะมีคนมาหามาดูมาโอ้เห็นหน้าก็รู้แล้วมันมาทำไมครับก็ฝึกทุกวันไม่รู้ได้ยังไงนั่นคือเป็นผู้มีประโยชน์จริงๆละจะเอาจริงๆไหมล่ะเอาจริงๆก็ฝึกจริงๆสิครับเอาเล่นๆก็ฝึกเล่นๆอย่างเราเนี่ยนะโน่นนี่นั่นโน่นนี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ต้องรีบไปเถอะแต่ถ้าตู้รีบอะตู้ต้องอยู่เลยต้องอยู่ฝึกเอาจริงเอาจังทิ้งทั้งหมดพอสิบปียี่สิบปีข้างหน้าห้าสิบหกสิบนี่ดังไม่ใช่ดังในหมู่มนุษย์อย่างเดียวนะตู้ดังสามโลกธาตุเลยเพราะตู้สวดมนต์แผ่ทุกวันทุกวินาทีเลยงานหลักคือการสวดแผ่พิจารณาอย่างเดียวเลยเดินไปเดินมาก็สวดก็แผ่ไปเรื่อยๆนะชินไหมชินแต่มันทำยากนะนึกว่าถ้าเกิดว่าล่ะอย่างเราจะเอาจริงเอาจังเราจำเป็นต้องไปหาที่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียววิเวกงี้ไหมครับหาได้ขอให้มีอาหารครับปัญหาอย่างเดียวอาหารสำคัญที่ไหนปัจจัยสี่นะสำคัญที่นี่พร้อมเนี่ยปัจจัยสี่พร้อมนะสร้างไปเรื่อยๆพร้อมเขาไม่ยุ่งกับท่านนะอยู่เถอะอยู่กี่ตลอดชีวิตก็ได้วิปีก็ได้ครับอย่าไปทำคือเดือดร้อนให้ใครก็แล้วกันพูดวันละสามคำครั้งละสามคำก็ได้เขาไม่ว่าอะไรยิ้มอย่างเดียวเลยเวลานอนก็ยิ้มเวลาสวดมนต์ก็ยิ้มครับพูดให้น้อยฟังให้มากพิจารณาให้มากถูกมันก็ค่อยๆทำจริงๆมันทำยากแหละแต่ว่าถ้าค่อยๆทำแล้วอย่าหยุดเลยนะค่อยๆทำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็ชินไปเองอะตุ มันมองขาดเลยนะมองมนุษย์มองสัตว์มองวิญญาณสัมผัสมันขาดเลยตุถ้าทำได้จริงๆนะต้องใช้เวลาหน่อยนั่นเองอดทนนะครับก็มันอยู่กับตัวเองไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นโทรศัพท์ก็ทุบทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วใช้โทรจิตพออย่านึกถึงใครอ่ะซีกันก็เวลาสวดกันนึกไปเลยพิซซ่าพรุ่งนี้อย่าลืม11โมงถ้าไม่มาก็ฝึกใหม่แสดงว่ากำลังไม่พอถ้ามาโอ้แสดงโอ้นี่ของกินยังมาแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องทดสอบว่าตัวเองฝึกแล้วมันได้อะไรเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยได้อะไรบ้างที่ฝึกมาที่ลงทุนมามันต้องพิสูจน์นะได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะเราก็มีคนรู้จักเยอะยากก็เยอะอยู่นะมันก็พอมีแหละบางคนมันไม่ใช่คนไร้ญาติขาดมิตรที่ไหนอย่างน้อยก็เคยเห็นคนรู้จักกันอย่างแม่ชีมาอยู่กันสนิทกันเนี่ยแม่ชีห่างไปไหนเนี่ยใช่ไหมเราก็นึกถึงเขาได้ไงแม่ชีตอนนี้ล่ำซำไม่ใช่เหรออะไรประมาณนึกครับเอาสตังค์มาถวายหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าอยากได้ตังค์ครับมาทำห้องน้ำให้หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าเอาฝึกมาสักระยะหนึ่งสวดมนต์มาสักระยะหนึ่งแล้วลองอธิษฐานตามที่หลวงตาบอกทีนี้ผลมันเริ่มมีคนฝันถึงเราบ่อยขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยถูกนะมาถูกทางแล้วล่ะมาถูกทางแล้วครับโอกาสข้างหน้าคือเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองไม่บวชก็อยู่วิเวกละครับเริ่มจะทำงานทางจิตแล้วไม่ทำงานทางปากแล้วล่ะทำงานทางจิตอย่างเดียวแล้วหลวงตาบอกงานทางจิตนี่เหนื่อยกว่างานมันก็เหนื่อยนะครับมันต้องนึกตลอดอ่ะ มันสวดมนต์แม่จามโมทนาบุญบันทึกบุญมันนึกตลอดนะครับเพราะมันชินคลื่นมันมาเนี่ยตุเวลาคนในอดีตญาติโกโหติกาในอดีตเราและปัจจุบันเนี่ยมันมาเราเนี่ยเราไปเองไปเองรู้เองเลยมันมาแล้วเราก็ต้องรีบไปไงเหมือนเราฝันอ่ะฝันว่า
ไปโน่นไปนี่แล้วตื่นขึ้นแล้วก็ต้องแผ่ย้อนหลังจิตมันเป็นอย่าบอกแล้วจิตมันเป็นตัวรู้ไงเวลาใครคนนึกเราเนี่ยมันก็เราก็จะรับรู้ไงครับรับรู้เราก็รีบทำไปรีบแผ่ช่วยผมด้วยโน่นนี่นั่นเราก็จะเห็นหน้ามันปั๊บเออคนนี้มันกำลังเป็นทุกข์นี่หว่าครับจะมีความรู้สึกเลยในหลวงพ่อท่านก็ทำอย่างนี้แหละเพราะอย่างเรามีความรู้สึกว่าคนเนี้ยกำลังนึกถึงเราอยู่คิดถึงเราอยู่แล้วเราก็โทรไปหาเขาเขาบอกกำลังคิดถึงอยู่พอดีนึกถึงอยู่พอดีถูกในอนาคตขึ้นที่เขาคิดถึงเขาคิดถึงเพราะเหตุอะไรอ๋อรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นถูกตอนคิดถึงเพราะอยากยืมตังเราเราก็จะเลี่ยงได้ก็จะรู้ละ ถ้าคิดถึงเราอยากจะปรึกษาเรื่องเราอะไรชีวิตของเราเออเราก็จะตอบไปเลยชีวิตเองอ่ะมันเด็กๆครับชีวิตข้ามันยิ่งกว่าเองอีกนั้นเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเองอีกมันก็ไม่ถามแล้วตอนนี้ครับหลวงตาก็ใช้มุมนี้ฮะมีคนมาถามเรื่องชีวิตโน่นนี่นั่นบอกโอ้เราเนี่ยวุ่นวายหลวงตาวุ่นวายกว่าเราอีกแก้ไขไม่ได้หรอกโน่นไปหาหลวงปู่โน่นครับพอหลวงตาก็วุ่นวายอยู่ก็หาอยู่ท่านทุกวันทุกเวลาประมาณนี้แหละมันก็เลยไม่ได้คุยต่อครับแล้วตัดปัญหาไปไงตัดบทแล้วที่เขาว่าคนที่ศีลไม่เสมอกันเนี่ยหลวงตาก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่จริงหรอกหลวงตาไม่เชื่อหรอกหรือกรรมมันไม่เสมอกันแล้วเพราะปกติเคยอยู่กันได้แต่พออีกคนนึงเริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยครับจริตไม่เหมือนกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ใหม่ๆอยู่ด้วยกันได้ไม่ศีลเสมอกันอยู่กันไม่ได้คือจริตไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันครับเมียจะเอาอีกอย่างผัวจะเอาอีกอย่างนี่อยู่ด้วยกันได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ผัวจะไปวัดเมียก็จะไปอีกวัดหนึ่งก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกคนละวัดผัวชอบวัดนี้เมียชอบวัดนี้ก็เถียงกันอีกละเองแยกกันก็แล้วกันครับประมาณนี้ขึ้นของธรรมประมาณนี้ถ้ารู้จักธรรมมันก็อยู่กับใครก็ได้นะรู้จักธรรมใช่คือธรรมะธรรมชาติครับใช่ไม่ใช่ว่ามีศีลเสมอกันอยู่กันไม่ได้มันไม่ใช่มันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องธรรมมันก็ต้องประคับประคองชีวิตกันคือเหมือนรู้เข้าใจว่าคนนี้เป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้เพราะเหตุนี้ใช่ถ้าเราจะดูแลรักษาช่วยเหลือกันในการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมีความอดทนไม่สังเกตเหรอตุ๊บางคู่เนี่ยเมียเนี่ยพูดโหพูดแบบหยุดน้ำไหลไฟดับแต่ผัวนี่จะเฉยเงียบเงียบเลยนั่นแหละเขาอยู่ด้วยกันได้ครับถ้าต่างคนต่างพูดผัวก็พูดเมียก็พูดเนี่ยแล้วลงไม้ลงมือกันละประมาณเนี้ยคืออย่างเงี้ยเจอบ่อยๆครับเห็นประจำต่างกันไหมครับต่างกันนะต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้ถูกเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันได้ถูกทำยังไงให้เราอยู่ได้กับทุกคนถ้าเราฝึกให้เหนือเหตุเหนือผลเราอยู่กับใครก็ได้ครับประเด็นคือการที่เราจะฝึกให้อยู่ได้เหนือเหตุเหนือผลหรือเข้าใจสวดมนต์นะสวดมนต์ภาวนาไปแผ่เมตตาพิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาในอารมณ์ของเราทุกวันอารมณ์ไม่ดียังไงอารมณ์ดียังไงขึ้นมายังไงไม่มาเพราะเหตุอะไรเวลาอธิษฐานอะไรทำไมไม่สำเร็จเวลาอธิษฐานอะไรดรอปการอธิษฐานลงมา มันมากเกินไปไหมอะไรแบบนี้พิจารณาเอาใช่ไหมล่ะคือการพิจารณาตัวเองนะไม่ใช่พิจารณาคนอื่นนะพิจารณาคนอื่นมันทีหลังสุดๆแล้วนะหลังที่จะไปโน่นนะไปไหนต่อไหนโน่นนะนั่นแหละจะพิจารณาแล้วจะสอนไอ้คนนี้เป็นยังไงวะสอนมันดียังไงวะสอนอย่างนี้มันคงไม่ทำหรอกเหมือนหลวงพ่อท่านเวลาหลวงตาอยู่กับท่านเวลาท่านแจกพระท่านก็บอกเองก็สวดมนต์นึกถึงพระนะเวลาสวดก็นึกถึงพระสวดบทไหนก็ได้ท่านบอกถ้าเองไม่มีสวดก็ใจสนานาคมมันแหละ
พุทธังสรณังคัจฉามิยังสวด3นาทีสี่นาทีห้านาทีก็พอแค่นั้นน่ะฉันบอกแค่นั้น มีคนใกล้ๆมันไปแล้วถามเอ้าทำไมหลวงพ่อบอกน้อยจังเลยถ้ากำบอกถ้าเองบอกถ้าข้าบอกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงมันไม่ทำหรอกยังไงมันก็ไม่ทำถ้าบอก5นาที3นาทีมันทำแต่มันไม่ทำขนาดนั้นมันทำไปเรื่อยๆเหมือนครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ท่านก็รู้ว่ากำลังใจของแต่ละคนมีมากน้อยแค่ไหนต้องบอกยังไงทำอย่าหยุดท่านบอกครับอย่าหยุดถ้าหยุดก็คือเองก็ตายละยังทำไม่ได้ถ้าเองยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ยังต้องทำเพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่ใช่ของใครด้วยวัตถุอย่าไปติดมากพอมีก็พอก็พอแล้วอย่าไปตื่นเต้นนะเขาจะมียากดีมีจนนะรวยยังไงใหญ่ไงก็อย่าไปตื่นเต้นเขาอยากมีตามเขาก็โอ้โหมันน่าตัวเป็นเกาเกี่ยวบางคนต้องป้นต้องจี้ต้องโกงต้องโน่นนี่ละติดคุกแล้วแต่เนี้ยทำร้ายตัวเองละก็อย่าเป็นเหมือนเขาไงตัวเองอดีตไม่ได้ทำมาปัจจุบันดันไม่ทำอีกมันจะไปได้อะไรคือให้พิจารณาตามความเป็นจริงไงเรื่องกรรมเนี่ยโดยตรงเลยนะว่าจริงๆแล้วถ้าคนสวดมนต์นานๆเข้าเนี่ยคนจะมีเนี่ยมีความรู้สึกนะว่าเอ๊ะไม่นานเนี่ยก็จะมีอยู่นะจะรวยนะบางคนมันเป็นความรู้สึกขึ้นมาเองนะทุก เพราะพุทธมนต์เนี่ยมันจะดึงอดีตที่ดีขึ้นมาครับแล้วเหมือนมันคิดออกว่ามันอาจจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นมันได้แน่ๆถ้าเราจะทำอย่างนี้ถูกสายใยแห่งกรรมไงช่วงหลังจะเน้นเรื่องพวกนี้ปัจจุบันกรรมมันก็ดึงอดีตมันก็ไปอนาคตมันไม่มีอะไรหรอกเอามาแล้วก็มันก็ไปมันมีแล้วก็มันเหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีประมาณนั้นแหละมันก็เลยอยู่ปกติเป็นคนที่ปกติมีอะไรก็ได้อยู่เงี้ยไม่จะไปคิดอะไรมากแล้วไหนๆก็มีที่อยู่แล้วถ้ำเนี้ยไม่มีที่กับกลางเต็นท์นอนสบายเย็นสบายด้วยเย็นทุกหน้าเย็นน้อยเย็นมากแค่นั้นหน้าหนาวก็เย็นมากหน่อยหน้าร้อนก็เย็นน้อยหน่อยแค่นั้นใช่ไหมถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็ร้อนมากกับร้อนน้อยบางวันก็ร้อนมากมันมีสองฤดูไงจุครับฤดูประเทศไทยมีสองฤดูแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าภาคไหนร้อนน้อยก็ร้อนมากแต่ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเย็นน้อยก็เย็นมากจะเอาแบบไหนล่ะครับรีบมาซะนะใครรับฟังเนี่ยรีบมาดงฤาษีวิริยะทโลผมว่าเป็นโยอุปถัมภ์เขียนต่อด้วยนะเขาบอกอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังใหญ่โตแต่ไม่ค่อยมีความสุขแต่พอมาอยู่ตามสถานธรรมมาอยู่ที่ถ้ำอยู่เต็นท์เล็กๆแต่ทำไมเขาถึงมีความสุขกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ๆโอ้ลองไปบวชดูเราไปกลางกดดูครับเนี่ยวันไหนกลางกดกะอิมังบังสกุลที่ดินอธิษฐามิบังสกุลคืนนึงนอนในกดสวดมนต์ภาวนาโอ้ยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ตรงนี้ไม่ใช่ของใครแล้วของข้าพเจ้าหนึ่งคืนครับเช้ามาถอนกฎสละดินอธิษฐานิสละไปแล้วไม่ใช่ของกูมีความสุขนะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะเหมือนการที่เราอยู่ในเต็นท์เขาบอกว่ามันเหมือนเราไม่มีอะไรมีแค่เนี้ยไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่พอเรากลับมีอะไรมากมายมันทำให้เราเป็นทุกข์นะครับก็มันมากมายไงมันก็มากไม่เข้าใจไหมพอมีเนี่ยปัจเจศีก็พอแล้วไงครับถ้ามีก็มีเป็นประโยชน์ก็ควรมีนะพูดถึงมีเพื่อเป็นประโยชน์อย่างเราก็มีอ่ะมีรถหลายคันเพราะมีประโยชน์ไงเวลาไปไหนก็ขนคนไปสวดมนต์ก็ไม่มีประโยชน์ไงถ้าซื้อมาทิ้งไว้ไม่ทำประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมบ้านบางคนนะพอรู้จักหลวงตาเนี่ยเอารถเป็น10-20คันนะไม่รู้จะขับคันไหนใช่ตัวเองมาอยู่ข้างนอกรถก็จอดทิ้งไว้งั้นอ่ะบางคน
ก่าก็จอด10คันนึงก็จอดอยู่งั้นน่ะตุไม่ได้ขับเลยครับเมื่อก่อนก็ยังพอหนุ่มๆก็ติดทุกคันน่ะพอแก่มาขี้เกียจติดก็ปล่อยมันเลยนะภาระมั้ยภาระภาระสละดิขายเป็นเศษเหล็กไปพอขายปั๊บหมดภาระโล่งเลยละไปแล้วนะไม่มีพาไม่มีตัวพาพอละไปแล้วไงทุกคนก็จะเป็นทุกข์เป็นห่วงจากสิ่งที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะโอ้โหแค่ไปไหนเนี่ยสมัยก่อนไปกับพวกนะไปเมืองนอกมันยังคิดถึงบ้านมันเลยครับโอ้มันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นยังไปเลยนะทั้งที่อยู่นู่นแล้วมันไม่เหมือนผ้านะตุเวลาเราไปไหนเราไม่ห่วงนะครับตุห่วงไหมเอาไม่ห่วงเพราะไม่มีวัดไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีเลยเลยที่ต้องห่วงไปก็ไปเลยนะมนุษย์ตาเดินสมัยก่อนไม่รู้หันหน้าไปทางไหนเดินไปทางนั้นครับบิณฑบาตเสร็จแล้วก็นั่งฉันใต้ต้นไม้ฉันเสร็จก็ให้สัตว์ให้ปลาแถวนั้นเอาแต่ตัวไปมันดูเป็นชีวิตที่อิสระไม่มีอะไรยึดติดผูกมัดอะไรกับเราได้เวลาบินสบายก็สองบ้านพออิ่มไม่เอาครับมันหนักบาท เราไม่มีลูกศิษย์ไงไปคนเดียวไปองค์เดียวก็สองบ้านหรือบ้านเดียวพอมันจะอิ่มแล้วก็หยุดแล้วครับรีบไปหาที่นั่งกิน แล้วก็ไปต่อประมาณนี้มันเป็นอิสระมากเลยฮะอันนี้เขาไปโผล่ถึงช่างมึงหน้านู่นอ๋อตอนนั้นนะครับยังเดินไม่ถึงไม่กี่เดือนเลยว่าจะเดินเข้าพม่าเลยจะทะลุออกไปนู่นฮะยังไม่ได้ไปเจอถ้ำก่อนเจอก่อนแล้วก็ยึดถ้ำเลยชาวบ้านมีวัดด้วยบ้านนะบ้านที่เราที่ไปอยู่ไม่มีวัดคือหมู่บ้านเมืองนะตอนนั้นยังไม่มีวัดมีอยู่10หลังตู้ครับวัดก็นู่นนะใต้ไปอีกสัก2-3โลพอมีนะเขาไม่ไปแล้วมาอยู่ถ้ำมึงหน้าอย่างเดียวหลวงตาเห็นถ้ำใหญ่ครั้งแรกหลวงตามีความรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่าถ้ำนี้ต้องมีกษัตริย์ผ่านมาเพราะมันสะอาดด้วยมีกษัตริย์ใช่เคยผ่านมาเคยมาอยู่ใช่หลายองค์ด้วยไม่ใช่องค์เดียวเป็นที่สำคัญด้วยเพราะตอนหลังโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยพลังงานโพธิสัตว์หลายองค์มากเลยแต่ถ้ำมึงหน้าเนี่ยครับไม่ใช่องค์เดียวนะตุซ้อนๆกันอยู่เลยขนาดพระทุดงเดินผ่านเป็นดาเขาก็ยังรู้เลยครับยังรู้เลยที่มีคุณเขาบอกที่มีคุณใช่ที่ผลิตบุคคลผู้มีประโยชน์ในอนาคตเออรู้ขนาดนั้นนะที่ผลิตบุคคลที่จะมีประโยชน์ในอนาคตถูกสุดยอดไหมก็คือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยคือการเนี้ยคือการฝึกกรรมฐานเนี้ยฝึกให้เรามีประโยชน์เราก็เข้าใจเรื่องประโยชน์ง่ายครับไม่ใช่นอนเกินไปก็ไม่ได้จริงนอนเกินไปก็ไม่ได้อีกละไม่ได้ครับนอนไม่ได้อย่างเดียวก็วันหนึ่งกับ8ชั่วโมงก็เต็มที่แล้วล่ะครับแต่จริงอยู่ทำงานหลวงตานอนประจำเนี่ยเพราะมันอากาศโอ้โหโคตรหนาวเลยตุหนาวมากเลยครับไม่มีผ้าห่มมีจีวรกับตู้ดิวนั่นแหละนั่นนะเหมือนกันเลยเข้มๆนะครับเหมือนกันเลยเปลือกมังคุดนั่นปีหนึ่งซักครั้งหนึ่งเวลาซักสี่กับ2-3น้ำนะผ้าห่มห่มนอนด้วยนะครับติดตัวเลยโอ้เรียกว่าโอ้โหตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเข่งพอมาตอนนี้รู้สึกว่ายานไม่เข่งมันยานแล้วมันคลายออกจากอาการตอนนั้นคลายออกจากการเข่งแล้วมันเป็นยานแล้วอาบน้ำปีละครั้งอะตุลองคิดดูเลยสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านเข้ามาอาบให้โอ้โคตรหนาวอาบเสร็จแล้วซักจีวรให้เสร็จแล้วเอาไม่มาอยู่นี่แล้วเนี่ยตียังอาบน้ำครั้งนี้อยู่ในนี้ไม่ต้องเดินไปไหนหรอกตีอาบมา
เดือนอาบขั้นก็แล้วมันไหวไหมอ้าวเนี่ยชีจะมาอยู่นี่ไม่ใช่หรือบางคนจะมาอยู่4วัน3วันลองไม่อาบน้ำทั้ง3วันดูแต่ก็เช็ดเอานะล่างๆนะที่สำคัญก็พอแล้วอย่าไปอาบใหม่ๆก็จะคันนะคันพอคันสัก 2-3 วันแล้วมันชินแล้วมันไม่คันแล้วล่ะในอนาคต 3-4 ปีมดกัดก็ไม่คันแล้วล่ะเพราะมันเลยอาการของความคันไปแล้วไงเข้าใจไหมเอาจริงคนที่ล้างบ่อยๆคนที่อาบบ่อยๆเนี่ยแค่เหงื่อไหลนะยังรำคาญเลยใช่ไหมตุ๊กถ้าเราทำความเคยชินกับไอ้คันเนี่ยปีสองปีเนี่ยโอ้ยังไงเหงื่อออกก็ไม่คันความเคยชินชีวิตมนุษย์ปรับเปลี่ยนได้โดยผิวเนี่ยผิวมันเปลี่ยนโดยการกระทำของมนุษย์ลองไม่มีน้ำสมมติไม่มีน้ำเอาไม่มีน้ำอาบมีแต่น้ำคินเอาจำเป็นก็จำเป็นไม่ได้อาบลองดูมันต้องฝึกลองดูทุกอย่างว่าชีวิตจะได้มีรสชาติหน่อยเวลาในอนาคตแก่มาเขียนประวัติเนี่ยคุยให้เขาฟังเนี่ยโอ้โหนี่ลองมาแล้วเคยฝึกมาแล้วฟังแล้วก็ตื่นเต้นทำได้ยังไงโน่นนี่นั่นนะก็ลองทำดูแล้วก็จะบอกเออมันก็ทำได้นี่เพราะก่อนทำบางอย่างแล้วก็คิดไปก่อนแล้วมันยากเราอาจจะทำไม่ได้มันไม่ยากหรอกค่อยๆทำเดี๋ยวก็เป็นเองครับถ้าบอกมันยากเลยก็ไม่ต้องทำเพราะมันยากเพราะเราคิดว่ามันยากแล้วครับหมดเวลาแล้ววันที่หนึ่งไปไหนวันที่หนึ่งเราไปวัดป่าธาราพิลมนะครับก็มีหิ้วปูนหล่อพระจักรพรรดินะครับทันใจตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราไปออนแอร์ที่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูว่าติดอินเทอร์เน็ตหรือยังครับแล้วก็วันที่5นะครับเราจะไปที่วัดคันธารามนะครับแถวเชียงใหม่นะครับสันป่าตองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าติดถนนอยู่ติดถนนใหญ่นะครับวัดคันธารามนะครับหลวงตาจะไปสวดมนต์บรรยายธรรมที่นั่นนะครับแล้วก็วันที่6นะครับที่วัดป่าไตรลักษณ์นะครับก็จะมีการฉลองศาลาพรหมปัญโยนะครับศาลาใหม่นะครับแล้วก็จะมีวางศิลาฤกษ์พระเปิดโลกแล้วก็เททองหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็สวดมนต์แล้วก็สวดมนต์บรรยายธรรมนะครับแล้วก็วันที่15ครับแล้วก็วันที่15นะครับวันสงกรานต์นะครับวันพญาวันนะครับพญาวันก็จะมีการเททองหล่อพระจักรพรรดิปางสะดุ้งมานะครับหน้าตัก60นิ้วนะครับองค์ใหญ่นะครับเวลา5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทอดพระป่าสามัคคีต่อนะครับโดยทางกลุ่มชีวิตนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่เราร่วมกันนะครับอะไรนะครับร่วมกันสร้างทานบารมีสร้างทานบารมีนะครับ179บาทนะครับเป็นวันพญาวันถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีวันแรกของปีนะครับปีใหม่ไทยนะครับเขาชื่ออะไรนะร่วมร้อยใจเป็นมาลัยถวายหลวงตาวันที่15เมษายนนะครับเอาเวลาหายใจลึกๆ